นี้นะคะไปกันที่ความเคลื่อนไหวของแกนนําพนมิตรค่ะที่วันนี้เดินทางไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ส่งเรื่องต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญตีความพรบประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตซึ่งเรื่องนี้เองส่งผลให้มีผู้เสียสิทธิ์เป็นจํานวนมากค่ะ พนรีจำลองสีเมืองแกนนำพนมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและนายปานเทพพวงพันธ์ผู้ประสานกลุ่มพนมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเข้ายื่นหนังสือต่อนายเสียราชาเจริญพาณิช ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญให้ตีความพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา97วงเล็บ2เกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากพบว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมที่ผ่านมามีประชาชนจํานวนมากที่ต้องเสียสิทธิเลือกตั้งและต้องเตรียม และยังเตรียมที่จะยื่นเรื่องไปถึงองค์กรต่างๆให้ตรวจสอบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตด้วยว่าได้ตีความกฎหมายมาตร,ราดังกล่าวผิดไปจนเกิดความเสียหายหรือไม่ซึ่งหลังจากรับหนังสือนะครับนายรีราชาบอกว่าหลังจากการพิจารณาตามขั้นตอนแล้วถ้าหากพบว่าเรื่องมีมูลก็จะส่งให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาชี้ขาดและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1-2สสัปดาห์พลตรีจำลองยังกล่าวเตือนพักเพื่อไทยนะครับว่าไม่ควรออกนโยบาย ขออภัยครับไม่ควรออกกฎหมายนิรนะโทษกรรมไม่ว่าจะทําเพื่อพันตารวจโททักษินชินวัตรที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงนักการเมืองคนอื่นๆใดและโดยส่วนตัวเห็นว่าผู้ที่กระทำผิดย่อมต้องได้รับโทษตามกฎหมายค่ะพลตรีจำลองก็ยังพูดถึงจำนวนผู้การในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนหรือโหวตโนบอกว่ารู้สึกพอใจเพราะเพิ่งเป็นการรณรงค์ปีแรกส่วนที่บางฝ่ายมองว่าคะแนนโหวตโนน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพลตรีจำลองระบุว่าอาจเป็นเพราะว่าถูกนำผลโหวตโนไปรวมกับบัตรเสียจึงทำให้บัตรเสียในการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนมากผิดปกติ